กระแสข่าวแรกครับคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมเนี่ยไปติดตามทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับได้สั่งการท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกๆจังหวัดเลยเข้มมาตรการป้องกันโควิดสร้างการรับรู้กับแพลตฟอร์มไทยสต็อปโควิดพลัสแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารครับด้านของนายชัดชัยพรมเลิศครับปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินมีการสั่งการนะครับแล้วก็ประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ผู้ว่าราชการจังหวัดของกรุงเทพมหานครจากกรณีที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานบริการพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวนมากจึงได้สั่งการครับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกๆจังหวัดปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548ฉบับที่18อยู่ในข้อที่11ครับคุณผู้ชมครับการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดหรือว่า DMHTT นะครับโดยให้มีการตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และการดำเนินการของเจ้าของหรือว่าผู้จัดการสถานที่ให้เป็นไปตามแนวทางของมาตรการควบคุมแบบบูรณาการมาตรการป้องกันโรครวมทั้งการจัดระเบียบและก็ระบบต่างๆที่ทางราชการกำหนดและก็ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT โดยเคร่งครัดนะครับนอกจากนี้ทางด้านของท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ยังได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนด้านเมียนมา10จังหวัดด้วยกันคุณกันก็คือจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและจังหวัดระนองนะคะกำชับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเนี่ยพิจารณาแจกจ่ายวัคซีนไปยังกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสคนจำนวนมากในพื้นที่ของบริเวณชายแดนแล้วก็ด่านชายแดนเป็นลำดับแรกๆเลยนะแล้วก็สั่งการให้เร่งตรวจสอบสถานประกอบการโดยเฉพาะสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงด้วยนะคะพร้อมประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยสต็อปโควิด plus ให้สถานประกอบการกิจการกิจกรรมมีมาตรการในการป้องกันให้ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินของไทยสต็อปโควิด plus นะคะรวมทั้งรณรงค์ให้มีการล้างทำความสะอาดสถานที่ชุมชนไม่ว่าจะเป็นที่สาธารณะต่างๆเช่นตลาดส้วมสาธารณะนะคะโดยการประเมินตนเองด้วยแพลตฟอร์มไทยสต็อปโควิด plus ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขด้วยครับผมมาถึงตอนนี้แล้วเราคนไทยก็จะต้องร่วมมือร่วมใจกันแล้วนะครับต้องช่วยกันป้องกันตัวเองก่อนท่านในเมื่อทุกคนป้องกันตัวเองผมเชื่อว่าโควิด-19 ไม่สามารถทำอะไรพวกเราได้อย่างที่ดิฉันเคยบอกไงคุณวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนจากตัวเรานั่นเองนั่นก็คือการสวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำสะอาดบ่อยๆนะคะล้างด้วยสบู่ก็ได้นะและที่สำคัญเลยคือรักษาระยะห่างโซเชียลดิสแทนซิ่งและไม่พาตัวเองเนี่ยนะคะคุณผู้ชมไปอยู่ในสถานที่ชุมชนแออัดและเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคค่ะ